รับคิวนี้นะครับเราจะตอบปัญหาในเรื่องของแอปทางรัฐนะครับหลายๆคนถามนะครับคําถามแรกนะครับไม่มีมือถือสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับสำหรับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะหนึ่งบาทนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับโดยการรอรอบลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับทางนี้เนี่ยการประกาศรอบการลงทะเบียนนะครับทางนายกททนทรีจะเป็นผู้ประกาศนะน่าจะปลายเดือนกรกฎาคม 67นี้นะครับก็รอทําการประกาศแล้วกันนะครับหรืออาจจะล่าช้าต้นเดือนสิงหาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันที่2นะครับโหลดแอปทางรัฐอย่างเดียวหรือไม่นะครับกรณีโหลดแอปทางรัฐอย่างเดียวนะครับคุณจะต้องสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐได้ด้วยตัวเองนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณจะต้องสแกนหน้านะครับถ่ายบัตรประชาชนนะครับสแกนหน้าถ่ายบัตรประชาชนนะครับผ่านในแอปเดียวนะครับซึ่งลงได้นะครับ หลายหลายคนนะครับจะติดปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนนะครับของแอปทางรัฐนะหมายความว่าถ้าเรานะครับติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนสแกนหน้าไม่ผ่านนะครับเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องโหลดแอปไทยไอดีมาเพื่อการลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็มือถือหลายคนนะครับอาจจะไม่รองรับทั้งไทยไอดีนะครับและก็ทางรัฐนะครับอันนี้คือปัญหาอันหนึ่งนะครับซึ่งสามารถ ลงทะเบียนได้อีกหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในต่อไปนะครับสำหรับนะฮะมือถือหัวเว่นะครับมือถือหัวเว่นะครับหัวเว่รุ่นใหม่ๆนะที่มีแอปแก l อรี่นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Harmony OS อนะครับอันนี้เป็นมือถือรุ่นเก่าของหัวเว่นะครับรุ่นเก่าของหัวเว่นะครับคุณจะมี Google Play นะครับ Google Play แบบนี้หรือว่า Play s t y s t นะครับเพื่อที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดแอปได้นะครับพัน Play store นะครับสำหรับมือถือรุ่นใหม่หมๆของยี่ห้อหัวเว่ยนะครับแอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐจะไม่มีในแอปกรอ,อรีของเขานะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้มือถือเครื่องอื่นในการลงทะเบียนนะครับการรับสิทธิ์นะครับยืนยันตัวตนเงินดิจิตอลน,นะครับหนึ่งนบาทนั่นเองนะครับหรือรอรอบที่จะ ลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นที่อะไรนะครับเป็นที่ข้อจํากัดของมือถือฮุยนะครับรุ่นใหม่ที่เป็น Harmony OS เนะครับเนื่องจากว่าเขาเมีสโตร์เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นพี่จีนถ้าพี่จีนไม่เอาเข้าสโตร์ในแอปแกลอรี่ของเขาเนี่ยก็จะไม่มีให้ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นข้อจํากัดเนาะ ที่มือถือของเขาเนี่ยไม่อยู่ในการรองรับของ Android นะครับ y ท t o r e นะฮะโอเคนะครับสำหรับวิธีอื่นๆนะครับในการลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับทางรัฐด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยไอดียนะทำได้อย่างไรนะครับเข้าแอปทางรัฐมานะครับปกติแล้วเขาจะให้กดนี้นะครับสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบใช่ไหมฮะสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับก็ให้กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับและด้านล่างนะครับ ด้านล่างเลื่อนขึ้นมาอ่าก็จะเห็นคําว่าสมัครสมาชิกนะครับกดที่สมัครสมาชิกได้เลยนะครับเขาบอกว่าสมัครสมาชิกโดยใช้อะไรล่ะบัตรประชาชนหรือเปล่านะครับหรือว่าสมัครสมาชิกด้วยไทย i อดีนะครับหรือว่าสมัครทางรัฐด้วยช่องทางอื่นนะครับช่องทางอื่นหมายถึงอะไรบ้างนะครับกดที่อ่าช่องทางอื่นนะครับช่องทางอื่นก็จะมีหนึ่งนะครับสมัครโดยใช้ตู้บริการของภาครัฐนะครับ ตู้บริการของภาครัฐอ่ามีสมัครด้วยตู้บุญเติมนะครับที่รองรับการลงทะเบียนนะครับสนะครับสมัครโดยไปที่ทําการไปรษณีย์นะครับซ7เซเว่นะครับห้าอ่าดย แอปไทยไอดีที่เราเคยสอนไปข้างต้นแล้วนะครับความจริงมันมี6นะครับบัตรประชาชนอีกอันหนึ่งนะครับบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งต้องรอนะซึ่งต้องรอว่าเขาจะให้สมัครวันไหนนะครับตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับตู้บริการของภาครัฐนะครับหากเราต้องการสมัครด้วยวิธีอื่นนะครับซึ่งการใช้ตู้นี้นะครับจะต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับโทรศัพท์มือถือนะและก็มือถือของเราต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะมือถือของเราต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ เติม 3G 4G ไปหรือครับหรือเติมตั้งไปหรือว่า i วไก็ได้นะครับในการลงทะเบียนเนอะโอเคแล้วนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าตู้อยู่ตรงไหนนะครับกดเข้าไปที่อ่าสมัครโดยใช้ตู้บริการของภาครัฐนะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับเขาบอกว่านะครับให้เราเตรียมบัตรประชาชนสอดไว้ที่ตู้นะนะฮะสอด ที่ตู้นะครับเอาประชาวชนของเราไปเสียบที่ตู้คนเองนะครับอ่าก็กดเมนูทางรัฐนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของแอปทางรัฐนะทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของตู้นะครับแล้วตู้มีที่ไหนบ้างนะครับโอเคตู้มีที่ไหนบ้างนะครับอ่าเขาบอกว่าทําตามขั้นตอนเสร็จนะครับอา่ากกเบอร์มือถือไปนะครับตู้จะส่ง s m s มมาให้ยังมือถือตามเบอร์ที่เราแจ้งไว้ในตู้นะครับตู้ ของภาครัฐเนี่ยนะอ่าแล้วอย่าลืมเก็บบัตรประชาชนออกจากตู้ได้นะนะครับซึ่งตู้พวกนี้นะครับเราสามารถดูตำแหน่งตู้บริการได้โดยการกดกด,ดูตำแหน่งตู้บริการนะครับอ่าตอนนี้กดอนุญาตนะครับกดอนุญาตนะครับตัวของแอปนะครับก็จะค้นหาว่าตู้ที่ใกล้ที่สุดนะฮะที่อยู่ใกล้บ้านของเราคือที่ไหนบ้างนะครับนี่นะครับแล้วก็สไลด์มาโอเคเชียงใหม่ นะครับมีตรงนี้นะครับเขียนว่าไอ้ government smart อะไรนี่นะโอเคนะครับเราก็กดที่ตัวนี้เลยนะครับกดที่ลูกหยดน้ํากับหัวเนี่ยนะครับสีแดงๆเนี่ยอ่าแล้วก็กดนําทางนะครับให้บอกว่าโอเคอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่นะครับที่มีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคกดนําทางนะครับกดนําทางอ่าตัวของมือถือของเรานะครับก็จะนําทางนะครับ ไปที่ตู้นั้นๆน,น,นะแต่พปจิตตู้นั้นๆน,น,นะครับอันนี้ปิดนะครับอันนี้ปิดรอสักครู่นะครับก็เขาจะบอกว่ามุ่งหน้าไปสู่นู่นนี่นั่นนะครับก็ค่ะทางใต้ไปยังถนนแม่เมลันปลายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า่แม่เมลันปลายโอเคก็ไปตามที่เขาบอกนะครับการนําทางเนี่ยต้องใช้อ,อ,อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนั้นก็เติมอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับก็จะนําทางไปสู่ตู้บริการของภาครัฐนะครับ นั่นเองนะครับขับตามนี้ไปนะฮะขับตามนี้ไปโอเคนะครับหรือว่าดูว่าโอเคมีตรงบิ๊กซีเชียงใหม่นะแบบนี้ก็ได้นะครับขอกลับมาสู่เมนูอื่นๆก่อนนะครับเมนูที่2นะครับสมัครโดยใช้ตู้บุญเติมนะตู้บุญเติมสมัครได้อะไรบ้างนะครับบัตรประชาชนนะครับมือถือนะครับแล้วก็ไปที่ตู้บุญเติมนะครับที่สามารถ เสียบ mm hmm. บัตรประชาชนได้นะครับกดที่ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคเตรียมบัตรประชาชนนะอ่าแล้วก็โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับไปที่ตู้เติมที่รองรับการลงทะเบียนอ่าแอปทางรัฐนะครับกดถัดไปนะครับก็กดเมนูทางรัฐนะครับเหมือนกันนะครับอ่ากดถัดไปนะครับเสียบบัตรประชาชนของท่านนะครับที่ตู้ให้ตู้อ่านนะครับแล้วก็กอกเบอร์มือถือไปนะครับพอเกาะเบอร์มือถือนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะส่ง SMS มาที่มือถือของเรานะครับเราก็ไปเปิด SMS นั้นเพื่อกดดาวน์โหลดแอปนะฮะเพื่อกดดาวน์โหลดแอปนะครับทางนี้ไม่ใช่ลิงก์นะครับไม่ใช่ลิงก์แฮกนะครับหรือว่าลิงก์ดึงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นลิงก์ที่ส่งมาจากตู้บนเติมนะครับหรือว่าตู้ของภาครัฐนะครับตู้บนเติมหรือตู้ของภาครัฐนะครับหากใครไม่แน่ใจนะครับให้สมัครโดยใช้บัตรประชาชนก็ได้นะครับตามรอบที่คุณตามรอบที่รัฐบาลเขาแจ้งนะครับก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยแต่ว่ารอที่จะ ทำการลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตผ่านบัตรประชาชนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นกันนะครับอย่างเคยครับตู้บุญเติมเราสามารถดูตำแหน่งได้ว่าตู้ไหนมีการรองรับบ้างนะครับดูที่ดูตำแหน่งของตู้นะครับเขาก็จะหาว่าตู้บุญเติมแถวเราแวกของเราเนี่ย ตู้ไหนบ้างนะครับที่มันสามารถเสียบบัตรประชาชนได้นะครับสมมุติแล้วกันนะสมมุติผมเอาตู้นี้นะครับผมก็กดที่ตู้ผมกดที่รูปนี้นะครับแล้วก็กดนําทางนะครับโอเคก็จะเหมือนกันนะครับกับแอปกับตู้บริการภาค<ด>รัฐเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับโอเคออสองอันผ่านไปนะครับใช้ตู้บริการผ่านไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถสมัครการยืนยันตัวตนได้นะครับโดยการยืนยันตัวตนแอป ทางรัฐนะครับผ่านที่ทําการไปรษณีย์นะครับที่ทําการไปรษณีย์โดยใช้บัตรประชาชนและเบอร์มือถือนะครับอ่าแล้วก็โทรศัพท์ของเรานะครับโดยที่กดที่นี่นะครับเขาบอกว่าเตรียมบัตรประชาชนนะครับโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับไปที่ทําการไปรษณีย์นะครับโดยจะสามารถทําได้ทุกสาขานะครับโดยจะทําได้ทุกสาขานะครับอ่ากดถัดไปนะครับแจ้งพนักงานว่ายืนยันตัวตนแอปทางรัฐนะครับพร้อมกับยื่นบัตรประชาชนให้เขานะฮะนี่ครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับก็ ทำการตรวจสอบสลิปนะฮะว่าสลิปที่เขาเขียนมานะครับชื่อถูกต้องไหมนะครับชื่อนามสกุลถูกต้องไหมนะครับในใบเสร็จนะแล้วก็เบอร์มือถือถูกต้องไหมนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะได้รับ SMS มาเพื่อกดลิงก์นะครับ SMS นั้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับในการสมัครอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีถัดมานะครับเป็นการสมัครผ่าน7 e เว่นอิเลเว่นนะครับเซเว่นอเลเว่นเนี่ยเราจะใช้ บัตรประจำตัวประชาชนและก็โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนนะครับโดยที่ท่านไปที่เซเว่นได้ทุกสาขานะโอเคกดที่เซเว่นนะครับเซเว่นต้องการอะไรบ้างนะครับเซเว่นต้องการเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหากใครทําไม่ได้นะครับให้พนักงานเซเว่นทำก็ได้นะครับทางนี้มือถือของคุณอย่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับ 3G 4G หรือว่า Wi-Fi ด้วยนะครับก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแนะนาเป็นเติมเน็ตไปนะครับเติมตังค์ไปนะครับเพื่อไปลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับ หนึ่งเบอร์มือถือสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับหนึ่งเบอร์มือถือสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นนะครับก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับเบอร์มือถือที่เราใช้งานนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็สามารถหนึ่งเบอร์ใช้ได้กับหนึ่งคนนะครับเท่านั้นเนาะแล้วกดคําว่าสร้าง QR code นะครับให้พนักงานเซเว่นสแกนนะครับรวมถึงเขาจะขอถ่ายหน้าด้วยนะครับเราก็ต้องถอดแมสถอดแว่นตาออกนะครับในการยืนยันตัวตน ผ่านเคาน์เตอร์เซเว่นอเลเว่นนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือสมัครด้วยไทยไอดีซึ่งเราสอนไปแล้วนะครับในคลิปข้างต้นนะครับคุณจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับในการสมัครไทยไอดีนะครับไทยไอดีก็ใช้บัตรประชาชนเหมือนกันนะครับรวมถึงมือถือเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่า บ้านหนึ่งจะมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องนะครับพ่อแม่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยนะครับมีแต่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้รอทําการสมัครโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ทางนายกรัฐมนตรีได้แถลงการแจ้งไวนะ้เนาะก็สิทธิ์นะครับเท่ากันทุกคนนะฮะใครที่เข้าเงื่อนไข3ข้อที่เขาแจ้งนะครับ อะไรนู่นนี่นั่นนะครับที่เขาแจ้งก็ให้ท่านนะครับรอสมัครโดยใช้บัตรประชาชนก็ได้นะครับไม่ต้องดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาติดตั้งหากใครกลัวว่าข้อมูลจะหลุดนะโอเคนะครับสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับสมัครยืนยันตัวตนแล้วนะครับในแอปทางรัฐเนี่ยคุณจะต้องนะครับมาทําการกดที่นโยบายรัฐบาลน,นะครับนโยบายรัฐบาลและกดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ ในวันเวลาตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งนะครับก็ตามที่รัฐบาลแจ้งเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าลงทะเบียนได้วันไหนถึงวันไหนนะครับคณจะสามารถกดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เข้าสู่ระบบนะฮะจากนั้นก็ ออกรหัสคุณไปนะครับตามที่สมัครเนาะตามที่สมัครนะครับตัวอย่างนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับในวันที่นะฮะเขาแจ้งว่าให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิท์วันไหนนะครับค่อยมากดตรงนโยบายรัฐบ,บาลน,นะครับตรงนโยบายรัฐบ,บาลและก็กดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตอ่าเท่านี้นะครับณนะช่วงนั้นก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหากผ่านเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อนะหากผ่านเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อนะครับ หรือถ้าไม่สะดวกยืนยันตัวตนด้วยใช้บัตรประชาชนก็ได้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องไปซื้อมือถือใหม่ให้มันสิ้นเปลืองนะครับโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาการไปก่อนของรัา